ครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทดสอบการใช้งานฟังก์ชันเกี่ยวกับการนับนะครับหรือที่เรียกว่าเคาน์เตอร์นะครับก่อนอื่นนะครับผมก็จะวางฟังก์ชันที่เรียกว่าเคาน์เตอร์นะครับลงไปในไดอะแกรมอีดิเตอร์นะครับแล้วนะครับทำการกำหนดนะครับเช่นเราต้องการให้สั่ง output on นะครับเมื่อนับไปจนถึง5นะครับคลิกโอเคนะครับทีนี้เงื่อนไขในการนับนะครับเอาแบบนับตรงเลยนะครับเช่นเรามี input นะครับเป็น i 3นะครับสำหรับการนับนะครับแล้วก็ input i 4นะครับสำหรับ reset counter นะครับเมื่อถึง5แล้วนะครับเราจะให้ไปสั่งงาน output นะครับ q 2นะครับและให้เปลี่ยนสีหน้าจอนะครับเปลี่ยน backlight นะครับให้เป็นสีแดงนะครับใช้ flag memory หมายเลข m 29นะครับต่อจากนั้นครับในกรณีที่เราต้องการนำค่าที่นับนะครับมาแสดงผลใน text display นะครับเราทำได้ดังนี้ครับนำค่า b 0 3นะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันบล็อก counter นะครับนำค่านับนะครับมาใส่นะครับหรือนะครับในกรณีที่เราต้องการที่จะแสดงเป็นบาร์กราฟนะครับเราก็สามารถกำหนดได้ด้วยนะครับระบุบล็อกหมายเลข3นะครับเป็นค่านับนะครับเรานับถึง5นะครับกรอกหมายเลข5นะครับโชว์แนวนอนนะครับก็คือแนวระนาบนะครับเนื่องจาก LCD นะครับทั้งหมดนะครับมี16ช่องนะครับเราจะเริ่มจากใช้10ช่องนะครับระบุ0ระบุ5นะครับเรียบร้อยแล้วครับเรามาลองซิมูเลตกันดูนะครับคลิกที่ซิมูเลตนะครับนับ1นับ2นับ3นับ4นับ5นะครับหน้าจอก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับกด reset นะครับจะสังเกตนะครับเวลาเราซิมูเลตนะครับจะมี message text นะครับโผล่ขึ้นมา2ฝั่งนะครับคือด้านซ้ายกับด้านขวานะครับด้านซ้ายก็คือหน้าจอแสดงผลบนโลโก้นะครับส่วนด้านขวานะครับจะเป็นการแสดงผลบนตัวโลโก้ Text Display นะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับครับผมก็วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ